ทุกท่านต้นเงาะต้นแรกเงาะโรงเรียนต้นแรกอยู่ที่นี่เลยโรงเรียนนาสารแต่ในพื้นที่ของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกำลังเป็นลูกดกเลยแต่ยังไม่สุกนะฮะลูกเขียวๆแต่ด้านนอกนี่ไม่ใช่นะฮะด้านนอกนี่จะเป็นของชาวบ้านแต่ต้นก็ขนาดพอๆกันเนาะนี่ฮะต้นแรกเลยนะฮะทุกคนต้นแม่ที่แบบชาวปีนังมาเลเขามากินแล้วก็บวชเม็ดทิ้งเอาไว้ตรงเหมืองแถวๆนี้ฮะเนี่ยออกไปโรงเรียนนาสารได้เลยเห็นไหมฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสะพานแคบอยู่ตรงนี้ฮะไปเราจะพามาดูสะพานแคบซึ่งรถไฟที่จะลงหัดใหญ่ประดังไปใต้สายใต้ก็จะผ่านสะพานแคบก็แสดงว่าจะผ่านต้นเงาะต้นนี้ทุกครั้งหรือจะขึ้นกรุงเทพก็รถไฟต้องผ่านสะพานแคบตรงนี้ฮะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกทีนึงเลี้ยวขวาก็จะไปบ้านในสวนโฮมสเตย์นะฮะเรายังไม่เช็คอินนะพาชมสะพานแคบก่อนทุกคนนี่ฮะจะลอดใต้สะพานแคบรถไฟจะวิ่งผ่านตลอดเวลานะทั้งวันนะฮะอยู่ที่สถานีไฟนาสารนี่แหละก็คือโรงเรียนนาสารไม่มีคำว่าบ้านนะถ้าโรงเรียนบ้านนาสารรู้สึกจะเป็นอีกที่นึงฮะนี่ฮะสะพานแคบนี่ครับสะพานแคบนาสารลอดใต้สะพานอุสตอสวนรถลอดตรงนี้เลยแต่ว่ารถไฟจะผ่านบนหัวเราเลยทุกคนเลี้ยวขวานี่ก็ไปสถานรถไฟนาสารนะฮะแต่ตรงนี้ตรงไปเขาบอกจะเป็นคลองฉวางเราไปคลองฉวางที่จัดงานเนาะเนี่ยรถไฟมาแล้วถ้าเกิดเราเดินยืนขึ้นไปถ่ายตรงนี้จะเห็นว่าสะพานแคบจริงๆค่ะเฉพาะตัวรถไฟเท่านั้นที่จะผ่านได้เงาะโรงเรียนเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาใช่ไหมล่ะนี่ที่เที่ยวของเมืองนาสารมีที่ไหนบ้างน้ำตกเหมืองทวดอุ้ยสวยนะทำไมชื่อแบบจำยากน้ำตกเหมืองทวดอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้างจุดชมวิวจุฬาภรณ์8สวยนะน้ำตกดาดฟ้าสวยไหมดอยปู่เสือบ้านช่องช้างก็สวยนะมีทะเลหมอกตำบลพรุพีคลองปราบแล้วก็นาสารมีตำบลเยอะเลยทุกคนตำบลควรสีวัดถ้ำขลมวนารามสวนสละอาทิตย์ทุกคนใครสนใจไปเที่ยวคลองฉวางสายน้ำแห่งชีวิตอันนี้น่าจะไปเดี๋ยวไปถ่ายมาเนาะแล้วก็อาจจะแวะไปสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมไตรมงคลถ้ำขมิ้นทุกคนมีถ้ำเยอะสัญลักษณ์ของเมืองเงาะจะเป็นแบบนี้ฮะที่จัดงานเงาะภูเขาทรายเหมืองแกะแซนดูนนี่ไงฮะหน้าตาสะพานแคบเวลาเขาผ่านจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะแหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนต้นแรกเมื่อกี้เพิ่งไปมาในพลาซ่าสวนสาธารณะไตรคีรีทุกคนนี่สะพานแคบออกเส้นทางลัด19กิโลไปอำเภอเวียงสะทางนี้เดี๋ยวซ้ายอ่ะนี่คลองฉวางนี่ฮะคลองใต้ที่สะพานแคบตั้งอยู่ก็จะมีรถไฟผ่านด้านบนแล้วก็ต้นเงาะอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมฮะเดินไป50เมตรโอเคไปเราไปคลองฉวางกันเดี๋ยวค่อยเช็คอินนะครับบ้านในสวนโฮมสเตย์อยู่ตรงรถไฟนั่นแหละไม่ไกล700เมตรทุกคนจะพาชมเมืองว้ายเงาะทุกคนเงาะเห็นยังคลองฉวางยังไม่ถึงนะฮะไปเรื่อยๆแม่น้ำลำธารใหญ่ยาวใหญ่มากนี่ฮะนาสารซิตี้เนี่ยเงาะไปดูชัดๆกันนั่นครับสะพานแคบเราก็จะเห็นบ้านใครทุกคน
็นน้ำตกไหมครับทุกคนลำธารเดี๋ยวใกล้ถึงคลองฉวางตรงแหล่งที่เป็นแลนด์มาร์คภูเขาสวยๆด้านหน้านะครับทุกคนภูเขาสูงใหญ่ลำธารคลองฉวางทุกคนนี่ครับทุกคนคลองฉวางนั่นจะแม่กวนอิมเห็นไหมสีทองทองงานเงาะจะนี่ฮะเส้นตรงไปข้างหน้าจะเป็นงานใหญ่งานเงาะยาวตรงนี้เลยฮะเส้นนี้เลยทุกคนนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ฮะก็เลยดูเงียบๆหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเช็คอินที่โรงแรมนะครับรีสอร์ทโฮมสเตย์บ้านในสวนใช่ไหมจำผิดจำถูกนะฮะบ้านในสวนทุกคนโฮมสเตย์นี่เป็นเห็นไหมฮะปั่นจักรยานทุกเงาะหรือเปล่าน่ะกำลังสร้างทางสวยมากเดินเลี้ยวขวาก็เข้าเมืองได้ทุกคนนี่ฮะทุกคนสวยไหมบรรยากาศเหมือนเมืองนอกเลยทุกคนสวยมากบรรยากาศดูสิสวยจริงๆนะนี่ดูสิโอ้โหสวยมากเนี่ยอันซีนมากๆเลยสวยจังเลยอ่ะน่าสารทุกคนแล้วก็อย่าลืมเช็คอินนะมาที่นี่ต้องพักที่บ้านในสวนโฮมสเตย์หาบรรยากาศแบบเลิศมากอยู่ไม่ไกลจากรถไฟแล้วก็เดินมาตรงนี้ได้เลยทุกคนเหมือนทะเลเลยเนาะนี่ฮะปลอดภัยรู้สึกว่าแบบมีความสวยสงบมากแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมทุกคนดูสินี่คือคลองฉวางฮะสวยสุดยอดเดินลงข้างล่างได้นะเหมือนกับหาดทรายเลยนะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่บ้านในสวนโฮมสเตย์ครับทุกคน